นี่คือที่กรองกาแฟหรือว่าคอฟฟี่ฟิลเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกราคาสูงถึง 119.9 ยูโรทำไมมันถึงแพงมันทำให้กาแฟอร่อยขนาดจะได้มิชลิน3ดาวเลยเหรอเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้าค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาชงกาแฟโดยใช้เจ้า RS16 Intense Extraction Glass Filter กันค่ะซึ่งเป็น Coffee Filter หรือว่าตัวกรองกาแฟของยี่ห้อ Coffee Consulate นะคะที่เขาว่ากันว่าราคาแพงที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขามีตัว RS16M Metal Filter ที่ราคาแรงแซงหน้าไปแล้วตัว Metal Filter เนี่ยราคาสูงถึง189ยูโรเลยค่ะ RS16 เนี่ยมีดียังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะชื่อ RS16 นี่นะคะมีที่มามาจากชื่อของผู้คิดค้นครีเอเตอร์2คนนะคะ R เนี่ยมาจากชื่อของคุณริคเคอร์ซับส่วน S เนี่ยมาจากชื่อของดร.สเตเฟนชวาร์ซซึ่ง2คนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนของสถาบัน Coffee Consulate ค่ะซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและอบรมเกี่ยวกับกาแฟของประเทศเยอรมันส่วน16เนี่ยมาจาก16กรัมซึ่งเป็นสูตรชงกาแฟที่เขาแนะนำก็คือว่าใช้กาแฟ16กรัมในการชงนั่นเอง RS16 ได้ออกแบบแล้วก็ออกสู่ท้องตลาดเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2014นะคะแต่ว่าเพิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่เพียงแต่ที่ประเทศไทยแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะโดย RS16 นั้นเนี่ยหน้าที่ของมันตามแนวคิดแรกเริ่มก็คือการกรองกาแฟค่ะตัวอย่างของตัวกรองกาแฟที่รู้จักกันดีเนี่ยก็คือกระดาษกรองแล้วก็มีพวกถุงผ้าหรือไม่ก็พวกสแตนเลสนะคะเราจึงเรียกว่า coffee filter ไม่ใช่ dripper ค่ะแต่ด้วยการออกแบบที่นำเอาตัวกรองกับ dripper เนี่ยรวมเข้าไว้ด้วยกันในชิ้นเดียวจึงไม่ต้องใช้กระดาษกรองแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ชงกาแฟในตัวด้วยเลยจากแนวคิดที่ว่าพวกสารอโรมาติกในกาแฟเนี่ยมันจะละลายได้ในน้ำและน้ำมันรวมถึงตัวน้ำมันในกาแฟก็จะช่วยเพิ่ม mouthfeel แล้วก็จะทำให้มี after taste ที่ยาวขึ้นเพราะว่ามันเคลือบอยู่ในปากพวกกระดาษกรองเนี่ยมันก็จะดูดซับน้ำมันเหล่านี้เอาไว้นะคะและบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของกระดาษเนี่ยตกลงมาในน้ำกาแฟด้วยถึงแม้ว่าการใช้กระดาษกรองเนี่ยจะทำให้เราได้กาแฟที่คลีนแต่มันก็แลกมากับการที่ต้องเสียเฟลเวอร์แล้วก็บอดี้ไปบางส่วนค่ะ RS16 เนี่ยเขาออกแบบเป็นทรงกระบอกออกแบบมาให้ตัวสารอโรมาติกแล้วก็น้ำมันเนี่ยผ่านลงไปได้ตัว Coffee Base ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์ในตัวไม่ต้องใช้กระดาษกรองหรือว่าฟิลเตอร์อย่างอื่นมาช่วยทำให้ไม่มีกลิ่นกระดาษแล้วก็เฟลเวอร์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่โดนกระดาษดูดซับไปสำหรับดริปเปอร์ที่เป็นทรงกลวยนั้นนะคะก็จะมีแรงดันมากช่วงก้นของดริปเปอร์ค่ะบางครั้งก็จะเกิดการสกัดที่ไม่สม่ำเสมอ channeling หรือว่า bypass ออกทางข้างๆได้แต่ว่าทรงกระบอกเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเหมือนกับทรงกลวยค่ะเจ้า RS16 นี่นะคะเขาออกแบบมาให้ชงแบบ single cup ใช้กาแฟ16กรัมน้ำ200กรัมและใช้เวลาในการชงประมาณ 4-6 นาทีค่ะ ratio 12.5ถือว่าเข้มทีเดียวแต่ว่าก็จะเป็นการสกัดแบบช้าๆกึ่งแช่ทำให้กาแฟเนี่ยมีเฟลเวอร์ชัดหวาน after taste ยาวแล้วก็ขมน้อยแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับวิธีการเทน้ำหรือว่ามีขั้นตอนการชงอะไรที่ยุ่งยากมากไม่มีกลิ่นกระดาษได้อโรมาที่อยู่ในน้ำมันแล้วก็มีแรงดันที่สม่ำเสมอตระกูล RS16 เนี่ยเขามีทั้งหมด3วัสดุนะคะตัวที่เรามีเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็น glass filter ค่ะเป็นแก้ว handmade นะคะเป่าเอาทั้งชิ้นค่ะส่วนอีก2วัสดุนะคะก็คือตัว RS16M Metal Filter จะทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงทั้งก้อนแล้วก็ทำออกมาพิมพ์เดียวกันทั้งชิ้นไม่มีรอยต่อไม่มีรอยเชื่อมเขาบอกว่าตัวสแตนเลสนี้เนี่ยทำมาเพื่อแก้ปัญหาของแก้วที่ว่ามันอาจจะแตกได้แล้วเมื่อมันเป็นแฮนด์เมดนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะๆทุกตัวด้วยค่ะสแตนเลสเนี่ยเมื่อไม่มีรอยต่อไม่มีรอยเชื่อมก็จะไม่มีรสชาติเมทัลลิกเหล็กๆเหมือนกับการใช้พวกเฟรนช์เพรสหรือว่าเมทัลฟิลเตอร์ตัวอื่นๆค่ะราคาของตัวสแตนเลสเนี่ยก็จะแพงกว่าตัวแก้วค่ะรสชาติก็จะแตกต่างจากตัวแก้วด้วยนะคะตัวสแตนเลสเนี่ยก็จะได้ความฟรุตตี้แล้วก็มีแอซิดิตี้ที่มากกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการเก็บกักแล้วก็คายความร้อนของตัววัสดุรวมถึงอัตราการไหลค่ะและตัวสุดท้ายนะคะ RS16 ปอมค่ะตัวนี้เนี่ยเขาทำมาจากโพลีออกซิเมทิลีนฟู้ดเกรดเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อเหมือนกันค่ะราคาเท่ากับตัวที่เป็นวัสดุแก้วนะคะ119.9 ยูโรค่ะ
ตัวนี้เนี่ยรสชาติที่ได้เนี่ยก็จะหวานมากกว่าตัวอื่นๆตอนที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีตัวฐานอะคริลิกแบบนี้มาให้ค่ะอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้แกะใช้เลยนะคะนี่มันก็จะเป็นอะคริลิกใสๆแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ชอบฐานอะคริลิกอะค่ะเราว่ามันดูไม่ค่อยสวยเนาะเราก็เลยซื้อตัวฐานรองที่เป็นสแตนเลสมาเพิ่มค่ะเรารู้สึกว่าตัวฐานรองสแตนเลสเนี่ยมันดูสวยกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชงตัวแก้วกันดูนะคะเรามีแค่ตัวเดียวนะคะเรามีตัวแก้วตัวนี้ตัวเดียวอีก2วัสดุเราไม่มีค่ะจากสูตรที่เขาแนะนำในการชงนะคะใช้16กรัมแต่ว่าเราอาจจะใช้14กรัมค่ะใช้น้ำ200กรัมเท่าเขานะคะเรโชของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ14ค่ะอุณหภูมิน้ำ98องศาที่เราลดกาแฟลงเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเข้มไปค่ะถ้าคนที่ชอบกินกาแฟดริปเนี่ยก็อาจจะไม่ชินลดกาแฟลงมาก็จะกินได้ง่ายขึ้นค่ะกาแฟที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเมล็ดจากร้าน Passion Brew ค่ะซึ่งเป็นเมล็ดแม่ฮ่องสอนโปรเซสพิเศษของทางร้านค่ะเราบดโดยใช้คอมบานันเต้31คลิกนะคะพอบดแล้วเนี่ยก็เขย่าเขย่าหรือว่าคนตัวผงกาแฟด้วยนะคะเพื่อให้ผงกาแฟเล็กๆเนี่ยเขาตกลงไปอยู่ทางด้านล่างค่ะแล้วพอเราเทลงบนเจ้าตัว RS16 เนี่ยผงเล็กๆเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาอยู่ด้านบนแทนค่ะข้อควรระวังนะคะเวลาบดกาแฟแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเอา RS16 วางบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เทผงกาแฟลงไปนะคะให้หาถ้วยหรือแก้วเนี่ยมาวางรองก่อนเนื่องจากว่ามันไม่มีกระดาษกรองดังนั้นพวกผงเล็กๆเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาค่ะถ้าเราวางลงบนเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยมันก็จะตกลงไปอยู่ในกาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเกลี่ยหน้ากาแฟนิดหน่อยนะคะให้ดูสม่ำเสมอหน่อยแต่ว่าไม่ได้ต้องเรียบเป๊ะนะคะแล้วก็ค่อยเอาเจ้า RS16 เนี่ยไปวางลงบนเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องชั่งค่ะแล้วเราก็จะเทผงกาแฟที่หล่นลงมาในแก้วเนี่ยกลับเข้าไปในตัว RS16 ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเทน้ำไปค่ะไม่ต้องมีวิธีการเทแบบคุมน้ำเป็นพิเศษนะคะขอเพียงแต่ว่าให้กาแฟเนี่ยเขาได้รับน้ำจนทั่วค่ะและไม่จำเป็นต้องเทให้ได้200กรัมตั้งแต่รอบแรกนะคะถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยล้นก็หยุดก่อนค่ะรอให้น้ำไหลลงไปสักหน่อยแล้วเราค่อยเทต่อปกติเนี่ยก็จะใช้การเทไม่เกิน2ครั้งค่ะรอจนน้ำไหลหมดก็ทานได้เลยรสชาติตอนที่ชงเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะร้อนมากรสชาติจะยังไม่ชัดเพราะว่าเราใช้น้ำอุณหภูมิสูงอาจจะต้องรอให้เย็นลงนิดนึงพอดีกับที่ผงกาแฟเนี่ยนอนก้นหมดค่ะอย่างตัวนี้นะคะพอเย็นลงสักหน่อยเนี่ยเราก็จะได้ลูกเกดแบล็คเคอร์เรนต์ริโคไลซ์ช็อกโกแลตหวานฉ่ำเลี่ยงน้ำลายafter taste ได้วิสกี้เบาๆแต่ชัดแล้วก็ยาวมากค่ะถ้ายังไม่ชอบรสชาตินะคะเราก็สามารถปรับเบอร์บดดูได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้เบอร์บดเดียวกับเรานะคะกาแฟที่ชงด้วย RS16 เนี่ยมันจะมีฝุ่นๆของกาแฟเนี่ยตกลงไปอยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์ข้างล่างด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่กินน่ะถ้าเราไม่ชอบฝุ่นๆเราอาจจะต้องเหลือตรงก้นๆไว้หน่อยค่ะแล้วก็ถ้าชงแล้วน้ำมันไหลช้ามากเวลาลากยาวไป 8-9 นาทีหรือว่าตันเนี่ยก็ต้องลองปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามันไหลเร็วเกินไปเนี่ยก็ปรับเบอร์บดให้ละเอียดขึ้นค่ะจากที่เราลองใช้นะคะใช้ดีทีเดียวเลยค่ะเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำยังไงถึงจะดึงประสิทธิภาพของเจ้าฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นในการเทน้ำนะคะแม้ว่าเราจะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราจะเทยังไงแต่แนะนำว่าก็ให้เทน้ำแบบที่เราถนัดแล้วก็ทำเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะและจุดที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คืออย่าเทเบาเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผงกาแฟบางส่วนเนี่ยเขาไม่โดนน้ำค่ะทำให้สกัดไม่สม่ำเสมอสำหรับการบูมเนี่ยต้องเทน้ำให้ผงกาแฟชุ่มน้ำซึ่งส่วนตัวเราเทน้ำแรงปานกลางแล้วก็วนเป็นวงประมาณเหรียญ10ค่ะจนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะใช้ประมาณ 50-60 กรัมในเวลาราวๆ 10-15 วินาทีค่ะทิ้งไว้30วินาทีแล้วก็ค่อยเทน้ำต่อค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะถนัดเทน้ำแบบไหนแต่เราจะเทวนประมาณ 2-3 รอบจนน้ำทั่วผงกาแฟขึ้นมาเกินครึ่งของฟิลเตอร์แล้วก็ค่อยเทลงตรงกลางจนเต็มค่ะก็จะได้น้ำประมาณ150-160กรัมค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณนาทีนิดๆแล้วเราก็รอให้น้ำลดระดับลงมาประมาณเกือบครึ่งนึงแล้วก็เทต่อจนได้น้ำ200กรัมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเทน้ำไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการสกัดมากนักเพราะว่าข้อจำกัดทางด้านขนาดแล้วก็รูปร่างของตัวฟิลเตอร์ค่ะไม่ว่าเราจะเทแรงมากหรือว่าเทเบาหน่อยถ้าเราทำให้มันเหมือนเดิมเวลาที่ได้มันก็มักจะไม่ค่อยแกว่งค่ะจากการที่เราทดสอบกับเมล็ดกาแฟหลายๆตัวนะคะ
หากเวลาไม่ได้ต่างกันระดับ1นาทีขึ้นไปเนี่ยรสชาติก็จะไม่ได้แตกต่างอย่างชัดเจนเท่าไหร่นักค่ะสำหรับเรื่องของเบอร์บดนะคะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการควบคุมรสชาติแล้วก็การสกัดของฟิลเตอร์ตัวนี้เลยทีเดียวค่ะถ้าเป็นขั้วอ่อนเนี่ยนะคะน้ำไหลช้าก็จะบดหยาบหน่อยค่ะเราบดโดยใช้ตัวคอมมานดันเต้มาร์ค3นะคะกาแฟขั้วอ่อนเนี่ยแนะนำให้ใช้ช่วงเบอร์บดที่ประมาณ 26-32 คลิกค่ะแต่ถ้าเป็นขั้วกลางเราจะใช้ประมาณ 22-28 คลิกค่ะส่วนขั้วเข้มเนี่ยอันนี้เราไม่มีเม็ดค่ะก็เลยไม่มีข้อมูลมาบอกกันเรื่องอุณหภูมิน้ำนะคะถ้าเป็นขั้วอ่อนเราจะใช้ที่ 96-98 องศาถ้าเป็นขั้วกลางเราจะใช้ที่ 90-94 องศาค่ะเวลาที่ได้เนี่ยก็ประมาณ 4-6 นาทีตามที่เขาแนะนำสำหรับกาแฟขั้วอ่อนเนี่ยบางครั้งก็จะนานกว่านี้อีกนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มบอดี้อีกหน่อยแต่ไม่แนะนำให้จบเร็วเกินไปนะคะเพราะจะทำให้สกัดได้ไม่เต็มที่และให้รอจนน้ำเนี่ยไหลจนหมดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้กาแฟตามอัตราส่วนจริงๆค่ะหากจบประมาณ4นาทีแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบดื่มนะคะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่กลิ่นและรสเนี่ยก็จะยังไม่ชัดเจนให้รอสักนิดนึงค่ะคนๆสัก 2-3 รอบเพื่อให้ผงกาแฟรวมตัวกันแล้วก็นอนก้นแล้วก็อุณหภูมิเย็นลงก็จะได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเวลาที่ชงนะคะสำหรับขั้วอ่อนถ้าประมาณ4นาทีเนี่ยก็จะมีแอซิดิตี้เยอะหน่อยค่ะถ้าประมาณ5นาทีเนี่ยก็จะออกบาลานซ์ขึ้นและถ้า6นาทีก็จะหวานค่ะถ้านานกว่านั้นเนี่ยบางครั้งก็จะติดขมได้ข้อดีของเจ้า RS16 นะคะก็คือวิธีชงไม่ยุ่งยากชงง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคการเทหรือว่าแบ่งเทน้ำหลายครั้งไม่ต้องใช้กระดาษกรองด้วยไม่เปลืองกระดาษกรองค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นกระดาษหรือว่าพวกกลิ่นของเมทัลฟิลเตอร์นะคะจุดเด่นของฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือมีเฟลเวอร์ที่ชัดบอดี้แน่นสูตรที่เราใช้ชงเนี่ยก็จะได้รสสัมผัสนุ่มลิ้นคล้ายน้ำผลไม้แต่ถ้าใช้16กรัมตามที่เขาออกแบบมานะคะก็จะได้รสสัมผัสแน่นๆขนาดนมสดเลยทีเดียวค่ะรวมถึงมันมีน้ำมันนะคะก็จะทำให้ after taste เนี่ยหอมค้างในปากได้ยาวนานถ้ากาแฟดีๆผ่านไป 10-15 นาทียังอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นอโรมาของกาแฟได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับข้อเสียของ RS16 นะคะก็คือราคาแพงค่ะแล้วมันก็มีแค่ไซส์เดียวทำให้เราสามารถชงได้ทีละ1เสิร์ฟและเนื่องจากไม่ได้ใช้กระดาษกรองนะคะมันก็จะมีฝุ่นๆกาแฟแล้วก็มีน้ำมันลอยหน้าอยู่ค่ะบางคนไม่ชอบดูไม่น่ากินไม่คลีนและพอมีผงฝุ่นๆเนี่ยก็จะทำให้ช่วงก้นแก้วเนี่ยกินไม่ได้ค่ะก็จะเหลือประมาณ10มิลลิลิตรแต่ถ้าใครโอเคกับการกินกาแฟที่เป็นฝุ่นๆจะกินก็ได้นะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่ชอบค่ะข้อควรระวังในการใช้งานนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนเทน้ำเนี่ยอย่าเทเบาเกินไปเพราะกลัวว่ามันจะมีผงละเอียดร่วงลงไปนะคะมันจะทำให้ผงกาแฟบางส่วนเนี่ยไม่โดนน้ำหรือไม่ถูกสกัดอย่างสม่ำเสมอได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าใช้เป็นตัวแก้วเราก็ต้องระวังแตกนะคะเพราะว่ามันราคาแพงค่ะแตกขึ้นมาทีเนี่ยร้องไห้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใช้ตัวฐานที่เป็นสแตนเลสแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะร้อนมือนิดนึงค่ะจับระวังหรือถ้าเรามีแท่นวางเราก็ใช้แท่นวางก็ได้นะคะ Coffee Consulate เองเนี่ยเขาก็มีทำแท่นวางขายค่ะแต่เป็นตัวใหญ่วางได้6อันสำหรับเรื่องของการทำความสะอาดนะคะเพราะว่ามันมีน้ำมันออกมาจากกาแฟเนี่ยเยอะกว่าดริปเปอร์แบบปกติเราจึงควรใช้น้ำยาล้างจานล้างคราบน้ำมันให้สะอาดค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดด้วยนะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครใช้ RS16 อยู่บ้างคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่ามีสูตรชงยังไงเล่าให้ฟังบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะบ๊ายบาย